ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลนะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงภาพรวมงานเงินความรักและโชคลาภนะคะคุมเนื้อหาจากวันที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายน2563นะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ให้กำลังใจอาจารย์ในการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe นะคะขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูไพ่ไปกับอาจารย์เลยนะคะว่าอาจารย์ได้ตั้งจิตอธิษฐานดวงชาวตุลภาพรวมนะคะโดยรวมออกมาเป็นยังไงดูไพ่เลยนะคะพื้นดวงตอนนี้นะคะถ้าภาพรวมไพ่บอกอะไรอยู่ไพ่บอกว่าชาวตุลเครียดนะคะตำแหน่งจิตใจขึ้น9ดาบกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลคิดมากตำแหน่งตัวตนขึ้นราชินีพระจันทร์นะฮะ The High Priestess นะฮะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการอึดอัดและรอคอยค่ะการรอคอยนะคะที่ยืดเยื้อมานานนะ The Hangman นะฮะบางคนรอได้หลายประเด็นนะฮะแต่อย่าลืมไพ่ข้างล่างก็ยังเป็นตัวตอบโจทย์ว่าสิ่งที่รอคอยสวรรค์จะเปิดทางให้อยู่นะคะไพ่เดอะเวิลด์พระแม่ของแผ่นดิน TPGR หรือคนไทยเรียกพระแม่ธรณีก็ได้นะคะก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลทำให้ชาวตุลมีหนทางที่จะไปได้ละนะคะ8ไม้เท้านะคะ Knight of Cups Knight of Wands เป็นพลังงานของการแอคทีฟจะไม่ได้แบบวุ่นวายหรือนิ่งๆอย่างเงี้ยแปลว่าไพ่นิ่งนะคะแต่ไพ่ช่วงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังดีอยู่นะคะโอเคค่ะประเด็นแรกเราจะพูดในเรื่องของการงานนะคะไพ่การงานเนี่ยก็จะดูที่ไพ่ไม้เท้ามี7ไม้เท้า5ไม้เท้า8ไม้เท้าอัศวินไม้เท้านะคะเพราะนั้นไพ่อยู่ที่ตำแหน่งตัวตนได้ด้วยเหมือนกันเพราะตำแหน่งลัคนาอาจารย์วางไว้ที่ตำแหน่งนี้นะคะเป็น5ไม้เพราะนั้นอาจารย์เลยมองว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชาวตุลมากที่สุดณตอนนี้ตำแหน่งที่เป็นประเด็นคือตำแหน่งการงานค่ะนะคะนี่ก็เป็นตำแหน่งการวางเซลล์จิตคอร์สผสมก็คือเรื่องงานและตำแหน่งตัวตนลัคนาก็งาน5ไม้กับ8ไม้เพราะนั้นชาวตุลนะคะเครียดในเรื่องงานอยู่การรอคอยนะคะราชินีพระจันทร์และแฮงแมนนะคะรอมานานแล้วบางคนก็รอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนก็รอในเรื่องที่จะมีโอกาสดีๆในการมูฟการย้ายนะคะบางคนอยากไปทำงานทางไกลนะคะต่างประเทศ The Wall อัศวินไม้อย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสนั้นไหมสำหรับปักนี้นะคะอาจารย์มองโอกาสจะเปิดจริงๆต้องรอช่วงประมาณ10มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะช่วงต้นๆ นี้อาจารย์มองเป็นประเด็นเนี่ยต้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นช่วงกลางๆก็ยังไม่เปิดดีเลยต้องช่วงปลายนั่นแหละค่ะนะคะเพราะเราคุมแค่ถึง15นะคะก็ต้องประมาณ10ถึง15นะใครไปเดินเรื่องของเอกสารเนี่ยเอกสารราชินีพระจันทร์มีเอกสารอยู่ในมือยื่นเรื่องของวีซ่าอะไรอยู่นะคะจะไปต่างประเทศไปทำงานทางไกลถือว่าได้ไปแต่ต้องรอช่วงที่อาจารย์พูดนะคะหรือใครแม้กระทั่งมีเรื่องของกฎหมายคดีความฟ้องร้องอะไรอยู่ก็แล้วแต่ยังมีโอกาสได้รับชัยชนะค่ะวิกตอรี่นะคะโอกาสที่จะชนะมีนะคะคุณจะได้ความสำเร็จในเรื่องของผลประโยชน์นะคะอาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินอะไรอย่างเงี้ยที่รออยู่ในเรื่องของการฟ้องร้องกันอยู่ก็ได้นะคะทำไมเป็นเรื่องของกฎหมายก็ไพ่หมายเลข5อยู่ตำแหน่งการเงินกระดุมพระเรื่องผลประโยชน์นะคะดาวพฤหัสคือดาวเรื่องของคุณธรรมกฎหมายได้นะคะก็อาจารย์ก็จะแปลประมาณนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ารอเรื่องของงานนั่นแหละค่ะงานก็จะได้ช่วงที่ต้องเป็นวันที่10เป็นต้นไปก็จะมีทางออกในเรื่องของงานยังมีโอกาสมุกในเรื่องของเขาเรียกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะสุภะตำแหน่งผู้ใหญ่นะคะเนี่ยตำแหน่งผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะยังมีผู้ใหญ่เข้ามาแบบสนับสนุนอยู่นะมีไม่ถึงขั้นว่าถูกทอดทิ้งหรอกเขาก็ยังซัพพอร์ตอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะกรรมลาภะเห็นไหมคะเป็นเดอะเวิลด์กับอัศวินไม้เท้าก็เลยมองว่าได้ในสิ่งที่ตัวเองรอมานานนั่นแหละค่ะนะคะหรือน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่สอบชิงทุน
สอบเรียนอะไรอยู่ก็แล้วแต่ติดนะคะโดยบางคนก็ติดแพทย์ติดพยาบาลติดเภสัชก็ว่าไปนะคะติดนะคะหรือเป็นพวกเกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ได้นะคะรู้สึกจะโดดเด่นไปทางนี้ด้วยนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นพวกด้านดีไซน์นะคะกราฟิกคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะที่ไปสอบที่มองว่าติดนะคะก็โอเคอยู่สำหรับเรื่องของการเรียนแฮงแมนไม่ได้ทายเสียนะอาจารย์พูดเสมอนะคะไพ่เดอะแฮงแมนไพ่พระสังฆราชไพ่ราชินีพระจันทร์โดดเด่นในเรื่องของการศึกษานะคะถือว่าสมองดีชาวตุลเก่งนะคะIQ สูงนะคะเรื่องของการเรียนถือว่าดีค่ะเรื่องของการเงินค่ะในตำแหน่งการเงินพบกระดุมพระเป็นไพ่พระสังฆราชนะคะเพราะนั้นเมื่อเป็นไพ่พระสังฆราชพบการเงินก็ยังมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะแต่อย่าลืมว่ามีไพ่ขยายที่เป็นเดอะแฮงแมนกับ5ไม้ก็ยังไม่ได้มั่นคงมากถึงขั้นว่าเราร่ำรวยไม่ต้องทำอะไรมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไพ่ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนเราก็ยังจะต้องหาเงินเพิ่มหารายได้เพิ่มก็คิดในเรื่องของการเงินที่จะแสวงหาอะไรเพิ่มเติมซึ่งอาจารย์มองว่าคุณมีทางออกอยู่นะคะในพบบุตตะเนี่ยเป็นอัศวินเหรียญอยู่เป็นไพ่การเงินอยู่นะคะอาจารย์เลยมองว่าโอเคนะชาวตุลก็สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของเงินยังฝืดเงินยังหมุนไปหมุนมาอยู่เนี่ยอาจารย์นึกบอกว่าวันที่10น่าจะคลี่คลายนะฮะให้อดทนแล้วก็อย่ายอมแพ้กับโชคชะตานะคะการเงินก็อยู่ที่ความสามารถอยู่ที่ความขยันนะคะ7ไม้เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่แห่งความแอคทีฟเนี่ยไพ่พลังงานธาตุไฟขึ้นเห็นไหมคะคุณก็จะได้เงินจากความขยันจากความมุ่งมั่นไม่ว่าบางคนก็อาจจะทำอาชีพในแง่ของการเขาเรียกว่าเป็นนักพยากรณ์ก็ได้นะเนี่ยเซนส์แรงเหมือนกันนะคะไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยชาวตุลบางท่านก็กำลังจะไปเรียนด้านไพ่ยิปซีด้านโหราศาสตร์ก็ได้หรือบางคนก็ขายวัตถุมงคลก็ว่าไปนะคะบางคนก็เป็นติวเตอร์สอนก็ได้นะคะไพ่พระสังฆราชเนี่ยอาชีพแบบนี้นะคะก็จะนำเงินมามีรายได้เสริมเพิ่มเติมขึ้นก็ได้หรือทำเป็นอาชีพหลักก็ยังได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางคนก็ขายของออนไลน์ก็ได้มีไพ่ต่างประเทศอยู่นะนำเข้าเอ็กพอร์ตอิมพอร์ตสินค้าเข้ามาเนี่ยก็ยังทำได้สำหรับชาวตุลในการหารายได้นะคะต่อไปค่ะในตำแหน่งความรักค่ะความรักที่กรณีที่คนมีคู่หรือคนที่ไม่โสดอ่ะคนที่คบหากันมานานนะคะไพ่ปะทะอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือราชินีพระจันทร์กับเอ็มเพรสนะคะเพราะนั้นทุกข์ใจมากๆอยู่นะคะก้าวดาบอยู่ตำแหน่งจิตใจแฮงแมนเลิกก็เลิกไม่ได้แล้วค่ะเหมือนคู่วิบากกรรมพอสมควรนะใครที่มีคู่ใครที่มีความรักที่คบหากันมานานอาจจะมีเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้ากันอยู่ตัดสินใจเลิกก็เลิกไม่ได้จบไม่ได้เพราะบุญและกรรมวิบากกรรมยังไม่ขาดจากกันอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานไปสักระยะนะคะเพราะฉะนั้นให้กลับมารักตัวเองนั่นแหละดีที่สุดค่ะนะเราตามเขาวุ่นวายไปก็เท่านั้นนะคะแต่เรากลับมามีเขาเรียกมีสตินะคะไพ่สังฆราชไพ่ราชินีพระจันทร์การสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรมจะทำให้เราเห็นทางสว่างและทางออกของปัญหาการกลับมารักตัวเองจะทำให้เรามีค่าเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะถ้าสำหรับใครที่มีทุกเรื่องของความรักที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่นะคะพ่ออาจารย์มองว่าเขาไม่จบกับใครเขาเลือกไว้ทั้งสองหรือถ้าเราเป็นประเด็นที่ว่าเราล่ะมีคนอื่นได้เหมือนกันเราก็ไม่จบกับคนเก่าและคนใหม่เราก็เลือกไม่ได้เหมือนกันมันเลยกลายเป็นเขาเรียกว่ารักสามเศร้าหรือสี่เศร้ากันแน่ล่ะนะคะนั่นแหละค่ะเป็นประเด็นปัญหาอยู่นะคะต่อไปนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยพบบุตตะขึ้นอัศวินเหรียญแปลว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะอันนี้คุยได้เลยไพ่ดีค่ะนะคะมีคนใหม่ๆไม่ว่าอาจจะเป็นคนทางไกลอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศใครที่คุยแชทอะไรอยู่เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาได้นะคะอาจารย์มองว่าดีค่ะสำหรับคนโสดนะคะได้คนดีได้คนมีเขาเรียกมีความมั่นคงมีฐานะอยู่เหมือนกันอัศวินเหรียญนะฮะรูปร่างหน้าตาดีนะถ้าเป็นฝ่ายหญิงมาดูก็ฝ่ายชายโอเคสเปคเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือฝ่ายชายมาดูนะคนโสดนะคุณก็จะได้ผู้หญิงที่ถูกใจแน่นอนผิวขาวน่ารักนะคะขยายด้วยไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะอาจารย์แปลจากไพ่ราชินีพระจันทร์มีเสน่ห์แรงค่ะ
โอเคนั่นคือความรักนะคะต่อไปในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพเนี่ยถ้าไม่พร้อมระวังการตั้งครรภ์ถ้าใครมีคู่แล้วไม่พร้อมในการที่จะเลี้ยงดูใครสักคนเพราะลำพังตัวเราเองยังลำบากอยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องคุมให้ดีก็แล้วกันนะคะเพราะไพ่สุขภาพอยู่ไพ่เอ็มเพสค่ะตำแหน่งมรณะเนี่ยอันนี้แปลว่าตั้งครรภ์ได้หรือระวังเรื่องการมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีเดอะแฮงแมนกับก้าวดาบนั่งอยู่ข้างบนอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องชาวตุลใครที่วัยค่อนข้างจะสูงวัยเนาะให้ระวังเรื่องสายตาความดันช่องท้องกระเพาะลำไส้หรือซีสต์ก็ได้อันเนี้ยซีสต์เนื้องอกเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นปัญหาอยู่เหมือนกันในเรื่องสุขภาพอยู่อาจจะบางคนก็ป่วยเรื้อรังแต่ก็ยังไม่ได้มีเกณฑ์อันตรายถึงขั้นแบบสูญเสียอะไรนะคะให้ตามหมอนัดหมอสั่งอะไพ่อย่างนี้เขาเรียกไพ่เกี่ยวข้องกับการรักษาเกี่ยวข้องกับอาชีพแพทย์นั่นแหละค่ะถ้าแปลว่าเรายังสามารถที่จะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ดีขึ้นไหมอาจารย์ก็ต้องบอกว่าดีขึ้นนะคะแล้วไพ่เขาก็บอกให้เราแก้ดวงโดยการหมั่นสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะเพราะไพ่ขึ้นไพ่เดอะแฮงแมนก็คือการปฏิบัติธรรมนะคะการฝึกจิตฝึกสมาธินะคะราชินีพระจันทร์กับพระสังฆราชก็คือสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือจะใส่บาตรตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ชาวตุลท่านไหนสะดวกด้วยวิธีไหนก็เลือกตามที่เราชอบได้เลยนะคะทุกวิธีก็อยู่ที่เราสะดวกดีทั้งหมดนั่นแหละค่ะนะคะโอเคค่ะโชคลาภในตำแหน่งลาภะขึ้นอัศวินไม้เลขทะเบียนรถเนี่ยมีโชคได้นะคะสำหรับชาวตุลนะคะโอเคเรามาดูเลขโชคลาภจากไพ่ Oracle ชุดแสงสุขนะคะเงินเข้ามือเลยค่ะเลขโชคลาภนะคะเป็นไพ่หมายเลข16กับ85ค่ะสำหรับชาวตุลนะอาจจะบอกว่าถูกแจ็คพอตก็ได้นะแจ็คพอตที่ดีนะคะไม่ได้แบบแปลจากหน้าไพ่แบบนี้นะเพราะไพ่ขยายเป็นหมายเลข16เนาะ8516ค่ะถือว่าโชคลาภของชาวตุลนะคะโอเคนะคะอาจารย์ก็ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องกิ่งไผ่พยากรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ